รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะสัปดาห์นี้แพรมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ของรายการค่ะเพื่อให้แฟนๆรายการที่รักสัตว์ได้เต็มอิ่มกับสาระและความสนุกสนานที่ลงตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงโชว์เพ็ดที่พูดถึงสัตว์เลี้ยงในกระแสหรือว่าที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันค่ะ Dog to Dog เอาใจคนชอบสงสัยเกี่ยวกับของสุขภาพของสัตว์เลี้ยงนะคะช่วงคู่หูคนดังพบกับคนดังศิลปินดาราไฮโซมากมายที่จะมาเล่าถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสัตว์เลี้ยงค่ะส่วนใครที่ชอบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะคงชอบช่วงนี้ค่ะซุปตาสี่ขาเพราะเราจะแนะนำสัตว์เลี้ยงต่างๆที่โด่งดังเป็นที่รู้จักในโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่ไม่อยากตกกระแสต้องชมนะคะและช่วงสุดท้ายค่ะที่แพลวจะแนะนำค่ะคือช่วง SME 4ขาธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากมายเพื่อให้คนที่คิดเริ่มจะทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกิดแรงบันดาลใจค่ะวันนี้นะคะแพลวก็เลยขอถือโอกาสค่ะเข้ารายการด้วยช่วงโชว์เพจค่ะเพราะว่าช่วงหลังมานี้นะคะแพลวสังเกตเห็นว่ากระแสสัตว์เลี้ยงที่โด่งดังนั้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กเกิดขึ้นเยอะมากมายค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะโด่งดังแค่สัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคะจนแพลวมาเปิดเจอใน Facebook ใน Instagram บ้านดอด็อกค่ะฟาร์มนี้นะคะเขาไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังแค่น้องหมาในฟาร์มนะคะแต่เจ้าของก็โด่งดังแล้วก็มีแฟนคลับติดตามมากมายค่ะพูดกันมาขนาดนี้นะคะคงต้องพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันหน่อยกับพวกเขาแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะเย้ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเราจะเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่านะคะสำหรับบ้านดอด็อกค่ะWiggle, wiggle, wiggle. 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 Wiggle, wiggle.อ๋อนางฟ้ามาหาเร็วนางฟ้ามานี่มาทำไมหมุนรอบตัวเองอะลูกเฮ้ยหมุนรอบตัวเองว่ะระหว่างที่น้องนางฟ้ากำลังไล่กัดชายกระโปรงตัวเองเราเข้าไปนั่งคุยกันในบ้านดีกว่าค่ะรอบนึงหลังจากที่เราได้เข้ามานั่งในบ้านแล้วเนาะเมื่อกี้รู้จักชื่อไปแล้วก็คือคุณปอนกับคุณฮาร์ดเนาะชัดๆนี่ชุดนี้เป็นไงอลังการอย่างนี้ไปสั่งทำที่ไหนอะคะเพื่อนๆที่รู้จักกันหรือว่าป้าๆที่รู้จักกันช่วยตัดชุดนี้สั่งทำของน้องนางฟ้าตัวดำใส่สีชมพูน่ารักจึ้งเขาทำนานไหมคะราคาเท่าไหร่สูงเปล่าก็เวลาตัดเย็บก็จะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ชุดก็ประมาณอยู่ที่ 5-6,000 ครับก็จะไม่แพงมากชุดนี้ไม่แพงมาก 5-6,000 แพงกว่าชุดที่พาใส่มาเยอะเลยค่ะแล้วนี่ชุดตัวเองก็ตัดร้านนี้ด้วยกันเลยป่ะคะเนี่ยอันนี้เป็นชุดร้านพี่ที่รู้จักกันครับแต่งตัวอยู่บ้านกันเบาๆแบบเนี้ยอันนี้เป็นชุดที่บางทีเราไปออกงานแฟชั่นโชว์สุนัขครับอ๋อวันนี้ก็เลยต้อนรับเราด้วยชุดนี้เลยครับผมทำฟาร์มมากี่ปีแล้วคะของเราจริงๆเปิดเป็นฟาร์มดอด็อกจริงๆอ่ะ5ปีครับ5ปีแต่เลี้ยงสุนัขมาจริงๆแล้วประมาณ10กว่าปีอ่ะครับทำไมถึงเราถึงมาเริ่มทำฟาร์มล่ะเริ่มจริงๆเลยเริ่มจากเลี้ยงลักครับแล้วเราก็เริ่มแบบประกวดงานประกวดน้องหมาแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าเป็นปอมงอกเนาะก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆปอมงอกใช่ครับมีหลายพันแต่ว่าปอมมันมายืดยาวออกมาเยอะมากเหมือนเริ่มเลี้ยงตัวนึงแล้วก็แบบอุ๊ยเราอยากหาเพื่อนให้เขาก็เป็น2ตัวเป็น2ตัว3ตัว4ตัวเริ่มมาเรื่อยๆเป็น10แล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่80ทั้งหมดอ่ะครับ80ทั้งหมดตั้งแต่เปิดฟาร์มมาทำไมถึงชอบปอมที่สุดล่ะคะของปอนชอบเพราะว่าน้องเขาน่ารักขนปุยแล้วก็ด้วยนิสัยเขาอะครับเป็นน้องหมาขี้เอาใจเก่งครับแล้วก็พกพาไปเที่ยวไหนสะดวกอะครับส่วนฮาร์ดล่ะคะทำไมถึงชอบปอมเขาแบบว่ามีความน่ารักขี้เล่นนะครับผมแล้วก็แบบว่าฉลาดด้วยครับพูดถึงปอนกับฮาร์ดแล้วเนี่ยเรามีแฟนคลับเยอะไหมก็พอมีบ้างนะมีบ้างครับแล้วก็ที่เขามาติดตามเราเนี่ยเพราะว่าเรามีฟาร์มปอมใช่ไหมตั้งแต่แรกเลยป่ะคะหรือว่าตอนแรกมาติดตามเราก่อน
ก็อาจจะเริ่มจากติดตามเราก่อนติดตามเราก่อนเป็นแฟนคลับเราอยู่แล้วพอเห็นว่ามีน้องหมาด้วยเยอะแล้วน้องหมาก็น่ารักคนก็ยิ่งตามเยอะขึ้นนะครับตัวไหนที่แบบเป็นตัวที่ยอดฮิตเลยใครๆก็จะแบบโอ๊ยน่ารักจังได้กดไลค์เยอะที่สุดก็จะมีน้องมึนมึนโฮน้องมึนโฮครับมึนโฮน้องมึนโฮขนหยิกหมดแล้วลูกตรงเนี้ยขี้ร้อนหน่อยร้อนแล้วอะไรที่ทำให้คนมาจำเขาได้แบบแม่นยำเลยอาจจะถ่ายรูปบ่อยไปเที่ยวบ่อยแล้วเขาตัวนี้ไปเที่ยวบ่อยใช่ครับแล้วเขาก็ชอบแต่งตัวเอาละค่ะบ้านดอดอกนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะไม่ได้มีแค่เจ้ามึนโฮหรือว่าเจ้าของที่หน้าตาหล่อเรานะคะยังมีอีกหลายตัวในบ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวพาจะพาไปดูว่ามีตัวไหนบ้างและชื่ออะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะพันคะเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยของเราเน้นเป็นปอมกับชิวาว่าแล้วปอมนี่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่มีเยอะขนาดนี้ที่ยุ้ยเขามีกี่สายพันธุ์คะจริงๆก็มีจากจีนอเมริกาอะไรประมาณนี้ครับแต่ของเราจะเป็นสายอเมริกาครับแต่จริงๆสายอเมริกามันก็ยืนมันก็อาจจะมีแบบว่าหน้าจิ้มริมหรือว่าหน้าหมีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ชอบหน้าจิ้มริมหน้าหมีเป็นทรงของเขาแล้วนั่นเป็นตัวอะไรล่ะคะนั่นน่ะอันนี้เป็นปอมขาวครับนี่สายพันธุ์อะไรคะสีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราทำสีเองครับเป็นสีลุงน่ารักจังเลยอ่ะมีให้ดูตัวอย่างไหมคะตัวไหนหน้าหมีตัวไหนหน้าจิ้มริมโอ้ยนี่น้องหมีแน่นอนเลยอ่ะอันนี้น้องหมีน่าจะเป็นหมีแบบนี้ที่เป็นโฮครับจำได้ครับว่ามันมืนโฮเพราะว่าตรงนี้เปียกก็หยิกมืนโฮนี่คือหมีแล้วถ้าจะเป็นจิ้มลิ้มล่ะคะจิ้มลิ้มมาจิ้มน้ำมีมาจิ้มลิ้มเป็นยังไงคะแหลมแหลมใช่แหลมแหลมเล็กๆครับแต่ก็ไม่ถึงกับยาวใหญ่มากอันนี้คือจิ้มลิ้มนะคะเห็นไหมหน้าตาเขาจะแหลมแหลมหน่อยตาเล็กๆนี่ที่เยอะขนาดนี้เนี่ยค่ะเยอะมากจริงๆแล้วเรามีวิธีดูแลมันยังไงบ้างคะเนี่ยก็เราก็ต้องจัดระเบียบในการดูแลครับก็คืออาจจะมีแบบช่วงเวลาให้เขาครับในการทำงานของพี่เลี้ยงน้องหมาครับนี่คือกว่าจะเสร็จนี่คือสองทุ่มครึ่งเลยนะเนี่ยพี่ตอนเริ่มสองทุ่มครึ่งเพราะละครมาพอดีขอดูละครแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่คนเขาอยากได้อยากซื้อต้องเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงคะถึงจะเหมาะกับเจ้าปอมเปอเรเนียนหนึ่งเลยต้องรักสุนัขครับชอบขี้เล่นเหมือนกันครับก็คือนิสัยก็ต้องคล้ายๆปอมด้วยก็คือแบบเวลาเราอยากเล่นกับเขาเขาก็อยากเล่นกับเราหรือชอบเที่ยวก็ได้ครับจริงๆปอมก็เป็นนิสัยที่ชอบเที่ยวเหมือนกันสองเลยคือต้องมีเวลาให้ครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นน้องหมาเล็กใช่แล้วเขาก็จะขี้งอนด้วยครับถ้าไม่มีเวลาให้เขาก็ต้องเอาใจนิดนึงแล้วนี่เยอะขนาดนี้เนี่ยที่นี่กี่ตัวคะ50ตัวครับห้าสิบตัวจำชื่อยังไงคะเนี่ยจำชื่อได้ไหมหมดเนี้ยจำชื่อได้ครับจำชื่อได้ด้วยใช่ครับแล้วจำหน้ามันได้ด้วยครับมันดูเหมือนกันหมดเลยอ่ะก็จริงๆถ้าเราอยู่กับเขาบ่อยๆอ่ะเขาก็มีข้อแตกต่างกันบ้างครับนิดๆหน่อยๆเนาะใช่ในเรื่องหน้าตาหรือนิสัยครับเรดี้มาเรดี้เนี่ยพาแบบถ้าเรามีสุนัขเยอะขนาดนี้มันอาจจะจำสลับกันก็ได้นะแล้วนี่ทำไมถึงขึ้นแท่นตรงนั้นเลยล่ะคะตัวนั้นเป็นตัวผู้เอาก็เลยแยกไปครับอ๋อเดี๋ยวโดนแบบว่าเดี๋ยวมาข่มขืนตัวอื่นเมื่อก่อนไข่เจียวชอบวิ่งเล่นค่ะถึงแม้ตอนนี้ไข่เจียวจะอายุ13ขวบแล้วมาเร็วๆนะมูมูมิมี่ค่ะเป็นเด็กรักสวยรักงามชอบเสริมสวยเลยต้องแต่งขนให้ทุกวันเลยค่ะเห็นเขาชอบให้เราดูแลเราเลยอยากให้แต่สิ่งดีๆกับเขาด้วยแร่ธาตุธรรมชาติ 100% จากประเทศญี่ปุ่นโรยดูมิเอลลงบนอาหารเพียงวันละ1ครั้งตามน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงเพราะมีดูมิเอลนี่แหละค่ะสุขภาพของไข่เจียวเลยยังแข็งแรงเหมือนตอนสาวๆค่ะดูมิเอลช่วยบำรุงสัตว์เลี้ยงจากภายในได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั้งบำรุงเลือดเสริมระบบภูมิคุ้มกันและระบบเผาผลาญของร่างกายบำรุงสุขภาพผิวหนังขจัดและบรรเทากลิ่นตัวจากภายในดูมิเอลสร้างสุขเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก
าตรฐานสายพันธุ์ของปอมนะครับก็จะดูตรงหน้าเขาอย่างตัวนี้ก็หน้าเขาก็จะไม่ยาวมากคือหน้าก็จะสั้นๆหัวเขาก็จะเป็นแบบกะโหลกจะใหญ่หน่อยแล้วก็เรื่องขนเขาก็จะฟูครับขาก็จะตรงแล้วส่วนหางก็จะพับขึ้นมานะครับตัวก็กระชับสั้นนะครับน้ำหนักโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.8 ถึง 2.5 ครับโดยมาตรฐานสายพันธุ์นะครับแล้วเขาก็จะเดินวิธีการเดิมมูฟของเขาก็จะเดินดีเป็นหมาอารมณ์ดีครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสายพันธุ์ของปอมที่สวยครับจุดเด่นของตัวนี้คือเขาได้สีอ่อนครับซึ่งเดี๋ยวนี้คนจะชอบสีอ่อนเยอะครับแล้วก็ตัวกระชับครับแล้วก็ในเรื่องของนิสัยของเขาคือการมูฟการเดินเขาจะเดินดีแล้วก็คุณปอนสอนวิธีการเลือกลูกสุนัขดีกว่าให้เลือกที่สุขภาพแข็งแรงเป็นหลักครับเพื่อที่จะอนาคตเราจะไม่เสียใจภายหลังนะครับนิสัย alert ร่าเริงนะครับแล้วก็ต้องซื้อกับฟาร์มที่มีรับประกันสุขภาพครับ7วันขึ้นไป2ก็ต้องมีใบเพดดีกรีครับเพื่อยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์แท้ต้องซื้อกับฟาร์มที่น่าเชื่อถือครับปอมนะครับโดยลักษณะแล้วขนเขาก็จะฟูแล้วก็หน้าเขาถ้าอยากได้หน้าหมีๆหน่อยตอนโตก็จะเลือกหน้าที่เบิ่มๆหน่อยอย่างนี้อะคะอย่างนี้พอโตขึ้นจะเป็นหมีไหมใช่หน้าจะเบิ่มๆครับแล้วนี่ล่ะคะอันนี้ก็โอเคครับหน้าเบิกอยู่ตอนนี้เขาก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วจริงๆอ่ะถ้าอยากเห็นหน้าชัดอ่ะต้องซื้อปอมช่วง3เดือนขึ้นไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณบ้านดอดอกมากนะคะที่วันนี้ให้เราได้มาเล่นกับน้องหมาแล้วมาคุยกับเจ้าปอมเมอเรเนียนแบบนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีคำถามอะไรจะไปถามคุณหมอมั้ยคะก็อยากถามคุณหมอเกี่ยวกับแม่หมาที่คลอดลูกยากครับว่าใช้วิธีการคลอดแบบไหนดีระหว่างดมยากับบล็อกหลังนะครับผมดมยากับบล็อกหลังอันไหนที่จะเหมาะกับสายพันธุ์นี้ต้องให้คุณหมอตอบนะคะในช่วงนี้เลยค่ะ Dog to Dog ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสำหรับคำถามที่ว่าการผ่าคลอดนะคะควรจะต้องวางยาสลบหรือว่าควรจะต้องบล็อกหลังนะคะจริงๆทั้ง2วิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันการวางยาสลบข้อเสียก็คือยานำสลบยาแก้ปวดต่างๆเนี่ยจะส่งผ่านทางกระแสเลือดของแม่ไปยังลูกสัตว์ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกสัตว์ก็จะรับยาไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ยามีผลกดการหายใจมีผลกดการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดน้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาที่สั้นที่สุดนะคะในการดำเนินการผ่าคลอดนะคะส่วนการบล็อกหลังเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่สุนัขเนี่ยจะต้องเป็นสุนัขที่ไม่ดื้อไม่ดุร้ายแล้วก็ขั้นตอนในการฉีดยาเข้าที่สันหลังเนี่ยค่ะสุนัขจะต้องนอนคว่ำซึ่งอาจจะไม่สะดวกในสุนัขที่ท้องโตนะคะอาจจะทำให้เขาหายใจลำบากแต่ปัจจุบันที่เราทำกันเนี่ยเป็นการฉีดยาสลบร่วมกับดมแก๊สสลบแล้วก็ใช้ยาชาฉีดเข้าที่ตำแหน่งผ่าตัดซึ่งจะลดปริมาณยาที่ใช้อะค่ะแล้วก็ลูกสัตว์จะปลอดภัยมากขึ้นค่ะตอนนี้เราได้ไปเห็นปอมขนยาวๆกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีขาวนะคะปุกปุยมากค่ะแต่ตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งสาวนะคะที่จะมาโชว์น้องสุนัขขนยาวของเธอค่ะมากความสามารถจริงๆค่ะสาวคนนี้จะเป็นใครเราไปดูกันเลยค่ะในช่วงคู่หูคนดังค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริชนสถิตเสถียรชื่อเล่นชื่อกิฟต์นะคะทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ที่คลื่น 89.5 สวีท FM กิฟต์ก็ดูแลภาพรวมค่ะก็คือดูตั้งแต่คิดกิจกรรมดูแนวเพลงดูฟอร์แมตของเพลงคอมมูนิเคตกับทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งดีเจแล้วก็ลูกค้าด้วยหลักๆก็คือค่อนข้างดูภาพรวมใหญ่ๆอะค่ะตอนนี้กิ๊บเลี้ยงน้องหมาอยู่2ตัวค่ะชื่อเลดี้กับชื่อลำดวนทั้ง2ตัวเป็นพันมัลทีสค่ะทั้งคู่เลยขวบกว่าทั้งคู่ทั้ง2ตัวนิสัยต่างกันมากเลยค่ะอย่างลำดวนเนี่ยเห็นอย่างนี้จริงๆก็จะเป็นแบบหมานิ่งๆหน่อยนิ่งเชียส่วนเลดี้อะค่ะก็คือจะเป็นหมาตลกดีชอบกินอะไรแปลกๆอะค่ะอย่างเช่นพี่สาวกิ๊บทำแครอทตกพื้นหมาทั่วไปไม่ได้กินแครอทอีนี่แบบวิ่งเข้าไปกินทันทีแครอทมะม่วงหรือว่ากิ๊บวางขนมไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะกิ๊บขึ้นไปหยิบขอกิ๊บลงมาขนมหมดไปแล้วอย่างตัวลำดวนเนี่ยค่ะก็จะดีหน่อยตรงที่ใครไปใครมาความสามารถพิเศษคือจะเห่าให้รู้หน่อยเ
อย่างวีรกรรมของน้องหมา2ตัวเนี่ยค่ะก็ตลกดีคือว่าบ้านกิ๊บเนี่ยก็คือจะมีหลายชั้นหน่อยแล้วก็2ตัวเนี้ยจะขี้เกียจขึ้นบันไดก็ต้องแบบร้องแอ้งแองให้เราอุ้มขึ้นบันไดหรือไม่ก็แล้วก็ที่น่าสงสารกว่านั้นก็คือว่าอย่างบางทีเนี่ยค่ะพี่สาวเข้าบ้านแล้วก็หมาก็วิ่งตามมาเข้ามาในลิฟต์พอพี่สาวออกจากลิฟต์พี่สาวก็แบบไม่สังเกตว่าหมาเข้ามาด้วยเขาก็เดินออกมาหมาก็ติดแงกอยู่ในลิฟต์ก็คือเขาก็ต้องร้องแง้งแง้งก็คือกิ๊บก็ต้องไม่เปิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีแต่จริงไม่ตั้งใจนะคะกิจกรรมที่กิ๊บกับน้องหมาชอบทำด้วยกันก็แฮงด้วยกันธรรมดาค่ะบางทีก็อยู่บ้านดูทีวีด้วยกันกิ๊บก็พาเขาออกไปข้างนอกบ้างถ้าอย่างต้องพาไปหาหมอหรือว่าพาไปทำผมเนี่ยค่ะก็หลักๆก็คือนั่งดูทีวีด้วยกันคุณแม่ยังสงสัยเลยว่าเอ๊ะหมาดูทีวีได้ด้วยหรอมันก็ดูได้คุณนั่งดูอยู่ด้วยกันน้องหมา2ตัวเนี้ยค่ะวิธีการดูแลเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นมัลติสก็ไฮเมนเทนแนนซ์หน่อยกิ๊บก็ต้องหวีผมก็ต้องแบบล้างหน้าคืออย่าบางทีเผลอๆเนี่ยกิ๊บว่าไฮเมนเทนแนนซ์กว่าตัวเองนะคะเพราะกิ๊บไม่ค่อยหวีผมตัวเองก็ต้องมาหวีผมน้องหมาอะไรเงี้ยค่ะล้างหน้าก็ล้างหน้าเราเสร็จเช็ดหน้าหมาต่อเพราะมันจะมีพวกขี้ตาคือไหนๆก็แบบหน้าตาน่ารักแล้วก็ต้องดูแลให้สวยงามด้วยค่ะคือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่ให้กับตัวมนุษย์เนี่ยก็คือทำให้จิตใจอ่อนโยนแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็ยังเป็นเพื่อนของเราด้วยสำหรับที่บ้านกิ๊บอะค่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยอย่างคุณแม่เนี่ยเรียกน้องหมาว่าลูกทุกคำกิ๊บก็เรียกเขาว่าน้องคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เหมือนซื้อหมามาแล้วก็เหมือนเลี้ยงสักพักก็แบบเอาไปปล่อยต่ออะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยต้องคิดถึงจิตใจเขาบ้างเพราะว่าอยากให้คิดว่าเขาเป็นคนในครอบครัวของเราอะค่ะแล้วเราจะทำยังไงกับเขาไม่ลงก็กิ๊บบริหารคลื่น 89.5 Sweet FM นะคะคลื่นนั้นก็จะมีทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลโดยที่เพลงที่เปิดเนี่ยไม่จำกัดค่ายเราเปิดเพลงได้ทุกค่ายนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีคอมมูนิตี้ของเราทาง Facebook แล้วก็ LINE ที่คนฟังกับ DJ เนี่ยมาพูดคุยกันแบบใกล้ชิดกันจริงๆถ้าไงก็คือรถติดหรืออะไรก็ลองหมุนหน้าปัดคลื่นวิทยุไปฟัง 89.5 นะคะโอ้ยมีปัญหาปวดข้อเหรอนี่เลยเอาไว้กินเล่นเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกซ์มีกลูโคสามีนและคอนโดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์ลองหามาทานดูสิเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกซ์เมื่อช่วงต้นรายการนะคะเราพาไปดูทั้งเจ้าของสุนัขที่หล่อนะคะแล้วก็สุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนนะคะที่ขนฟูน่ารักมากๆค่ะแต่ตอนนี้ค่ะพาจะพาไปดูด็อกไอดอลที่ใครๆก็อยากจะเจอมากที่สุดกันมากนะคะในช่วงซุปตาร์4ขาครับนี่8แล้วนี่ซุปตาร์4ขาวันนี้ขอพามาทำความรู้จักกับน้องจ้างจ๋าน้องหมาพุดเดิ้ลสีน้ำตาลมากความสามารถที่มีเจ้าของเป็นน้องนี่นานักศึกษาสาวสวยคณะวิศวกรรมยานยนต์จากรั้วจุฬาลงกรณ์น้องจ้าจ๋าจะน่ารักขนาดไหนไปพบกับเขาเลยครับจริงๆคือเริ่มสร้างอินสตาแกรมให้เขาตอนเขาอายุประมาณ2เดือนนะคะแล้วในอินสตาแกรมนะคะก็มี follower เกือบ 11,000 คนสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลที่รู้คือฉลาดอันดับ2ของโลกอะค่ะพอมาฝึกจะจ๋าดูเรื่องทริคอะไรแค่ 3-4 วันเขาก็จำได้เลยอะค่ะจานับก่อนจานับ wait come turn อุ๊ย turn sit จ๋าแซดเกิร์ลสวัสดีค่ะซิดบาร์คเกิร์ลบาร์คมาจับเกิร์ลวอล์คซิดโอเคสวัสดีค่ะกันเฮ้ย
Cray. Amen. Cray. Good girl. Good girl. ถ้าเป็นทริปยากๆหน่อยให้เขาแบบเอาสองขาหลังปีนขึ้นกำแพงอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเขาก็จะเรียนรู้ค่ะ Handstand 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 นู่นนู่น Handstand Handstand Good girl ก็มีแผนว่าถ้ามีคนชวนไปงานถ้าว่างก็คือจะพาน้องไปค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบแฟนคลับติดต่อมาว่าอยากจะเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าสถานที่มันสะดวกแล้ววันที่เราว่างเราก็อาจจะพาไปให้เขาเจอได้ใครที่ชื่นชอบความน่ารักของน้องจ๋าจ๋าก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ Instagram babybear_bkk นะครับน้องจ้าจ๋าสุนัขสายพันธุ์พูโรสนะคะที่น่ารักมากความสามารถจริงๆค่ะแต่ตอนนี้นะคะพาจะพาทุกคนไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเราค่ะชื่อช่วงว่า SME 4ขาค่ะรับรองว่าใครที่ชอบช้อปปิ้งซื้อของให้กับน้องหมาที่บ้านนะคะถูกใจแน่นอนค่ะคงดีไม่น้อยถ้าของใช้ของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะสามารถเป็นหนึ่งในของแต่งบ้านที่สวยงามวันนี้ทางรายการ Pet Lover by The High ขอนำเสนอ SME 4ขาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เก๋แบรนด์ Daddy Pet เกษดาเมธีวิวัฒน์ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ Daddy Petในส่วนของ Daddy Pet คือเราเริ่มต้นเนี่ยเราทำเป็นบ้านสุนัขเป็นประเภทน็อกดาวน์ทุกอย่างคือถอดประกอบได้หมดต่อมาคือเรามาทำชามอาหารชามอาหารก็จะเป็นรุ่นที่เป็นกระดูกเงี้ยค่ะมันเกิดไอเดียจากว่าเพราะว่าเราเจาะข้างบ้านนะคะข้างบ้านเราเจาะเป็นช่องหน้าต่างเป็นรูปกระดูกเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมารียูสทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ก็มานั่งคิดกันว่าทำเป็นอะไรดีก็เลยลองเอาชิ้นกระดูกของตรงข้างบ้านเนี่ยค่ะมาตัดบะซ้อนกันมันก็คือฐานแล้วก็เอาชามาวางก็เป็นชามข้าวสุนัขซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันสำหรับลูกค้าทั่วไปถ้าเห็นก็จะรู้ว่ามาจากของ Daddy Pet นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆมีเป็นกระบะที่นอนก็เริ่มดีไซน์แบบพัฒนาจากเล็กๆน้อยๆลองเพิ่มมุมให้มันมีผูกเชือกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปี2013เนี่ยค่ะเรารีเสิร์ชข้อมูลว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะสนใจการเลี้ยงแมวมากขึ้นเราก็เลยลองมาทำที่ฝนเล็บน้องแมวแล้วก็เป็นคอนโดของแมวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งของเรางานของเราทั้งหมดอ่ะจะมีแกดเจ็ตเล็กๆที่ว่าถ้าน้องแมวไม่ได้ใช้คนก็สามารถใช้ได้เป็นที่เก็บของได้เป็นชั้นวางหนังสือได้เงี้ยค่ะตัวนี้นะคะจริงๆมันคือโต๊ะข้างโซฟาโต๊ะข้างหัวเตียงก็ได้ซึ่งเราใส่ฟังก์ชันลงไปให้มีที่ฝนเล็บของน้องแมวแล้วก็ตรงนี้น้องแมวสามารถนอนได้หรือว่าน้องแมวจะมานอนข้างบนก็ได้หรือว่าเราจะนั่งก็ได้เพราะว่ามันคือสตูก็ได้พูดง่ายๆว่าถ้าพูดภาษาเฟอร์นิเจอร์ก็เรียกว่า occasional table ซึ่งสามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์นั่นเองส่วนเจ้า2ตัวนี้นะคะไมตรีกับปรีดาก็เป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างน้อยเนี่ยเราทำให้สัตว์ที่เรารักเนี้ยแล้วทำสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยคนอื่นเขาก็ต้องอยากมีของที่ดีๆแบบน่ารักน่ารักให้น้องหมาน้องแมวเขาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสินค้าอยากจะเข้าไปชมพูดคุยหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Daddy Pet นะครับหวังว่าวันนี้นะคะที่แพลวเอามาฝากทุกคนในวันนี้ในรายการ Pet Lover by Jai จะถูกใจทุกคนนะคะตอนนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะMassive, girl, you're timeless. Just so passive.